อังคุลีมานเราขอให้ท่านพิจารณาสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นดวงจิตนี้ข้าเพ่งมองมาตั้งแต่ยาววัยท่านจะให้ข้ากระทำอีกครั้งก็หาเป็นไรไม่แต่ครั้งนี้เราขอให้ท่านพิจารณามันด้วยธรรมะที่ท่านได้ฟังมาข้อแรกสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นดวงจิตนี้ก็เป็นอนิจจังเมื่อเพ่งมองท่านจะเห็นความแปรเปลี่ยนที่เกิดขึ้นตลอดเวลาข้อ 2 สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่ควรที่จะยึดติดถือมั่นขอให้ท่านพิจารณาว่าสิ่งนี้ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่ท่านหรือไม่องคุลิมานธรรมะข้อที่ 3 คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาคือหาได้มีตัวตนอันแท้จริงของมันเองสิ่งที่ท่านพิจารณาอยู่นี้ก็ไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของท่านองคุลิมานเพราะความหลงผิดยึดมั่นว่ามีตัวตนว่านี่คือเรานี่คือของของเราเหล่านี้แหละคือเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลาย